วันเมื่อวานได้ดูรูปจากงาน L Fashion Week แล้วแบบโอ้โหปริ่มกับพี่มาชามากคือแบบสวยมากให้ดูรูปก็วันนี้ก็เลยจะมาแต่งลุคพี่มาชาในงาน L Fashion Week กันนะคะคือแบบโอ้ยอายุขนาดนี้ได้ขนาดนี้คือแบบลดมากนี่ค่ะลุคนี้แบบตายไปเลยจ้างั้นต้องมาดูดีเทลนะว่าแบบแต่งหน้ายังไงจะได้เป็นแบบลุคพี่มาช่านี้รวมถึงผมด้วยโชคดีที่พี่มาช่าได้แบบลงรูปที่แบบชอม้อยตาต่ำลงนิดนึงแล้วก็จะไปเห็นว่าคือพื้นหนังตาเนี่ยมันเป็นสีแบบขาวๆครีมๆธรรมดาแต่แบบหัวตาสีน้ำตรงช่วงต้นตาเนี่ยเป็นสีน้ำตาลข้างหลังเป็นสีดำนะแล้วก็แบบชิดติดขนตาปอม2ชั้นเลยแต่อย่างที่บอกโอ้ยรูปแล้วก็ปากก็จะแบบชมพูอมส้มแบบเงาก็กรอสแล้วก็ไม่เน้นหนักที่คอนทัวร์คือบรัชอย่างเดียวสีชมพูหน้าแบบดิวอี้มากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเน้นหน้าแบบหนังหน้าทำแบบหนังหน้าเงาแบบดิวอี้นั้นไม่แบบหนังปะทูกันเลยอันนี้คือแบบทาครีมแล้วทากันแดดแล้วเราก็แบบลงอันนี้ขอบอกก่อนของคอนเซปต์เดิมก็คือแบบใช้เครื่องสำอางที่มีใช้แบบประหยัดเพราะว่าไม่ซื้อใหม่ยกเว้นอยากได้แล้วก็จะแต่งแบบไปทำงานได้เพราะว่าจะแต่งไปทำงานนะคะแล้วก็โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ลงบำรุงหน้าลงกันแดดแหละแล้วก็ลงบางๆด้วยแป้งผสมรองพื้นเพื่อให้หน้ามันแบบไม่ได้นี่มาแต่บางทีก็จะลงอันนี้ด้วยเรียกว่าอะไรพรัมเมอร์เพื่อให้หน้าแบบเงางามแล้วก็แบบไม่หลุดร่วงตลอดวันพอมินิมัลส์พอโปรเฟชชั่นอลนะคะโปรเฟชชั่นอลนะนี่ก็ลงแป้งผสมรองพื้นอันนี้ใช้ L'Oreal สีแบบเข้มสุดเท่าที่หามาได้ในเชลแล้วก็อันนี้ตามสีผิวไม่เอาหน้าเทาหน้าร้อยโอเคเริ่มกันเลยวันนี้จะใช้เนื่องจากมันเป็นดำน้ำตาลครีมแค่3สีวันนี้คือสีที่เอามาที่นี่มีแค่ Naked Shade แล้วก็ Coastal Scentเพราะฉะนั้นดูจากลุคนี้มันไม่ได้แบบปิดเตอร์มากก็จะใช้ Coastal Scent เหมือนเดิมมีครบจบแน่ใช้แค่3สีใครมีไม่มีก็ใช้แค่น้ำตาลเข้มดำครีมหรือขาวคือใช้อะไรก็ได้ที่ใกล้เคียงไม่ต้องเป๊ะเราประหยัดโอเคเริ่มเลยคือนี่จะเปลี่ยนไฟตรงนี้ไม่ละแบบไฟดับแล้วก็ทาโอเคพาร์เมอร์ด้วยความเร็วสเต็ปนี้ต้องเร็วสเต็ปนี้เร็วแล้วก็เริ่มที่แปะทาหน้าตาก่อนด้วยแปรงนี้ตัดตรงทาสีครีมอันนี้ต้องเป็นแบบสีครีมค่อนไปทางขาวถ้าตามรูปนะครีมค่อนไปทางขาวค่อนครีมแบบก็ใช้เล่นนะคือไม่ได้ถ่ายรูปสีให้เพราะว่าแบบมันไม่ต้องเป๊ะเราก็ใช้ที่มันมีแต่ง่ายดูครั้งเดียวก่อนโอเคแค่แทบอะแทบต่อไปอันนี้ลงง่ายมากแต่เคยตามก็แบบสีดำอสีน้ำตาลบนหัวตาก่อนคือแปลกดีอะแบบเอาสีน้ำตาลมาแปะหัวตาปกติจะแบบเห็นแต่สีอ่อนแล้วเราก็แบบเอาสีดำมาแทบๆตรงปลายหางตาของเราขัดเอาสีดำเลยนะ
ช่วยมีก็ลำตาลเท่าเข้มแบบให้มันแบบตรงหางตาโอเคแค่นี้แหละง่ายเร็วอ่ะแล้วก็เป็นแล้วก็เอาแปรงเนี้ยแปรงแบบเบรนแล้วก็มาเป็นให้มันแบบเข้ากันทั้งหน้าตาชาเขาแบบติดขนตาบนล่างเลยจะเห็นได้ว่าแบบข้างล่างมันแบบเป็นอีกชั้นเลยคราวนี้ถ้าเราจะแต่งไปทำงานแต่งไปเที่ยวหรือว่าเราแบบไม่ได้มีแบบไม่ได้ซื้อขนตาปลอมล่างคือถ้าอยากซื้อก็ซื้อแต่ถ้าไม่อยากซื้อเราก็แบบประยุกต์เอาความมันเด่นชัดได้ขนตาก็ปัดจะเติมคิ้วอันนี้เติมคิ้วเองจากรูปคิ้วเขาก็คือแบบขอเช็คแบบก็แบบไม่ได้เข้มมากเป็นแบบธรรมชาติไม่เชิงธรรมชาติแล้วเราแบบปัดเบาๆไม่ได้แบบแข็งเข้มอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็จะเอาหน้ามาเปียกๆอ่ะมาปิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสมากแต่ถ้าเราไม่ได้จะเอาหน้ามาปิดเราก็ต้องซีเรียสนิดนึงโอเคต่อไปเราจะมาถึงขั้นตอนการปัดแก้มกันใช้เหมือนเดิมคู่ใจนาสซึ่งมีครบทุกสีวันนี้มันเป็นลุคสีชมพูนิดนึงเพราะว่าปากอาจจะแบบส้มอมชมพูโอเคมาตั้งกล้องแบบแหมตั้งโดเดชียวโอเคนี่เราไม่ได้ปัดบอนเซอร์นะเพราะว่าเขาไม่ได้ปัดเราใช้สีชมพูนี้ชมพูแบบโรสปัดปัวไปเลยจ้าปัดที่แบบระหว่างชิคโบนกับบอนเซอร์สำคัญคือไฮไลท์เราใช้ไฮไลท์เตอร์ที่มีใครมีแบบน้ำก็ใช้น้ำก็ดีเพราะมันดูแบบดิวอี้มากถ้าใช้น้ำมันน่าจะดีแต่วันนี้ไม่ได้เอามาเราเอ้ยรอบนี้ไม่ได้เอามาก็ใช้แค่ฝุ่นอีน้ำก็ใช้แล้วก็ปัดใต้คิ้วที่เดิมปัดสันจมูกแต่ลงสันจมูกก็ต้องให้นิดนึงต้องใช้บอนเซอร์นิดนึงเหมือนเดิมตรงนี้ไม่เข้มมากมันแบบเบลนๆที่ใช้นิ้วเพราะว่าฉนัดใช้นิ้วไปแล้วใช้แป้งแล้วบางทีมันดูแบบ
ตรงๆแข็งทื่อเลยก็ไม่รู้โอเคแล้วก็ไฮไลท์คือเขาดิวอี้ตรงนี้มากตรงช่วงเนี้ยดิวอี้ขั้นสุดคือถ้าอยากดิวอี้มากอะแนะนำใครหนักหนาดีทีหน่อยทาครีมเสร็จแล้วก็ไม่ต้องลงอะไรมากมันจะดิวอี้มากแบบมีความเงามีความมันครับเห็นไหมมาแล้วอ่ะดิวอี้ไหมเอออ่ะแสงกระทบลงบนหน้าของฉันอ่ะจัดไปต่อไปปากนะอันนี้เราใช้ปากสีแบบชมพูอมส้มสมีฮาร์เดอร์เบอร์22 no blush อันนี้เอาเหมือนกันนี่มันแมทไอเดียมันจะออกของสีโคโค่เครฟวิ่งมันจะออกแบบน้ำตาลส้มๆก็ทาทับไปแล้วเราเติมเมื่อไหร่ถ้าเราอยากให้มันกลอสเงางามเหมือนพี่มาช่าแล้วก็เนื่องจากอันนี้มันเป็นลิปแมทก็ใช้แฮกเอาใช้ยูสลีนนี่ปัวไว้ให้มีอะไรแก้มีน้อยหน่อยเงาอ่ะคือหมายถึงว่าถ้าเราไม่มีลิปกลอสที่มันใสๆอะไรก็ตามอันนี้ไม่มีส่วนผมเนี่ยพี่มาช่าเขาเป็นเวทลุคนะก็คือเราจะแบบทำให้มันเป็นเวทลุคก็ได้ไปหาไอเดียหรือว่าจะใช้วิธีแบบแจนก็ได้ก็คือไม่สระผมมาประมาณ2วันก็จะมันก็พอได้อยู่ก็จะแบบออกหน้ามาแบบเมสซี่นิดนึงให้มันปิดตานิดนึงอย่างนี้โอเคไปดูให้ดูหนังตายก่อนเห็นไหมคนตาปลอมคนตาที่แบบเขียนเอาเองก็ไม่ได้แบบดูไม่เนียนมันก็ได้อยู่อ่ะฟินิชลุคแหละเดี๋ยวเราไปดูฟินิชเอ้ยขอโทษเดี๋ยวเราไปดูฟินิชลุคกัน